สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบอีกแล้วกับก้าวเป็นคนเวียดนามนะครับวันนี้ผมจะทำวิดีโอคลิปรีแอคชั่นเกี่ยวกับแบงกอกสกายไลน์ในปีล่าสุดนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ากรุงเทพนี่เหมาะจะเป็นนิวยอร์กของเอเชียหรือเปล่าเรามาดูกันว่าแบงกอกสกายไลน์มันจะเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ก่อนที่เราจะดูวิดีโอคลิปนี้ทุกคนที่ใครกำลังที่เป็นครั้งแรกเข้ามาดูช่อง YouTube ของผมก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยให้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวผมจะลองค้นหาใน YouTube ก่อนนะครับผมจะลองพิมพ์คำว่า Bangkok Skyline นะครับว่ามันจะขึ้นเป็นยังไงโอเคก็คือผมจะเอาคลิปนี้เลยนะครับทุกคนรู้สึกว่าเท่าไหร่นะเป็นเมืองที่มีตึกแสงดีนะมาตึกกรมหานครตึกมหานครตึกนี้เคยเห็นแล้วสวยมากว้าวเป็นเมืองแบบสว่างมากตอนนี้สวยมีตึกเยอะนะที่กรุงเทพไม่รู้ทั้งจนถึงที่นี้ทั้งหมดมีกี่ตึกนะกี่ตึกสูงตึกที่สูงสวยมากเซนเซสสวยแต่ผมรู้สึกว่ากรุงเทพนี่มีตึกเยอะกว่าต้นไม้อ่ะรถไฟฟ้าคิดถึงทางกรุงเทพนี่กี่ปีแล้วไม่ได้กลับมากรุงเทพตึกใบยกตึกมหานครตึกมหานครนี่ผมจำได้ว่าเป็นตึกสูงที่สองในประเทศไทยใช่ไหมทุกคนสวยอ่ะคือปัจจุบันไม่รู้ที่ไทยอากาศประมาณกี่องศานะครับทุกคนแต่ที่โฮจิมินห์ตอนนี้มันร้อนมากอ่ะคือประมาณคือตอนกลางวันก็ประมาณ35องศาแล้วตอนเย็นมันก็จะมันจะอากาศมันจะเย็นนิดหน่อยมันไม่ร้อนตอนเย็นนะครับตอนเย็นก็น่าจะประมาณ30กว่าองศาแล้วสวยมีเหมือนสวนลุมพินีใช่ไหมทุกคนสวยนะตึกเยอะมากมีทะเลสาบด้วยที่ไทยถนนใหญ่นะตรงกลางก็จะมี BTS สวยอ่ะเพราะว่าที่ไทยคนไทยเขาขับรถยนต์เยอะมันทำให้ถึงรถติดหรือเปล่าดูจากวิดีโอคลิปนี้ผมรู้สึกว่าถนนที่ไทยมันกว้างมากกว้างที่เวียดนามเยอะสวยอ่ะคอนโดหรือเป็นอะไรเนี่ยไม่รู้ที่ไทยตอนนี้มีประมาณกี่ตึกสูงนะประมาณกี่ตึกอ่ะกี่พันตึก 4,000 5,000 หรือเปล่าหรือมากกว่านี้ที่กรุงเทพนะครับตึกสูงๆนี่คืออะไรอ่ะทุกคนแล้วตอนกลางวันไม่รู้ที่ไทยมันมีฝุ่นเยอะหรือเปล่าทุกคนรถไฟฟ้าคิดถึงกรุงเทพจังเลยอยากกลับไปเที่ยวคิดถึงตอนที่นั่งรถไฟฟ้าแล้วก็ว้าว
อันนี้คือแม่น้ำอะไรนะแม่น้ำเจ้าพญาหรือเปล่าหรือแม่น้ำอะไรผมไม่รู้อ่ะที่เป็นแม่น้ำใหญ่มากสวยวัดอะไรอ่ะวัดอรุณหรือเปล่าทุกคนขอโทษนะถ้าสมมุติว่ามีอันไหนที่ผมพูดผิดเพราะว่าผมเองก็จำไม่ได้อันนี้คือสยามไอคอนสยามสวยมากอ่ะว้าวคือจริงๆถ้าตอนนี้ถ้ามีโอกาสกลับมาทำงานที่ไทยก็อยากมาทำงานนะสวยอ่ะคือไม่รู้คนอื่นเขาจะคิดยังไงแต่สำหรับผมรู้สึกว่ากรุงเทพนี่เหมาะที่จะเป็นนิวยอร์กของเอเชียอยู่เลยนะครับทุกคนเป็นเมืองที่เจริญมากเดินทางสะดวกของกินเยอะมีที่เที่ยวเยอะคนไทยก็เฟรนลี่เป็นกันเองมากคือทุกสิ่งทุกอย่างที่ไทยมันเพอร์เฟคอะทุกคนสำหรับผมรู้สึกคือไม่รู้มีคนไทยที่นี่รู้สึกว่านอกจากกรุงเทพมันจะมีเมืองอื่นซิตี้อื่นที่เอเชียเหมาะที่จะเป็นนิวยอร์กของเอเชียหรือเปล่าแต่สำหรับผมคิดว่ากรุงเทพน่าจะเหมาะที่เป็นนิวยอร์กที่2ของเอเชียนั่นแหละนะครับทุกคนก็ผมก็ทำคลิปรีแอคชั่นเสร็จแล้วนะครับทุกคนถ้ามีใครมีความคิดเห็นเหมือนผมก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วถ้าคุณมีความคิดมีไอเดียอะไรก็สามารถคอมเมนต์ให้ผมด้านล่างด้วยนะครับขอบคุณมากที่ดูคลิปของผมจนจบนะครับสวัสดีครับ